ที่เขาคือเจ๊แดงอยู่ที่ใจข้างในเขาคือเจ๊แดงนะครับนายทหารที่ยังอยู่ในใจพวกเรานะครับผมแล้วก็ผมยังเชื่อว่าพี่สาวของผมจะนำพาประเทศชาติไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับพี่สาวคนนั้นชื่อพี่ปูครับผมใจจริงมีนายกจริงยิ่งลาบคนไทยรักมากเพราะมีความคิดกว้างไกลเป็นหุ่นนำทางพวกเราให้เดินก้าวไปสู่ความศรีวิไลคือความภูมิใจของพวกเราจริงจริงจริงผู้หญิงตัวข้านี้เป็นคุณรัศมีอ่อนหวานไม่อ่อนแอท่านโยนเข้มแข็งกล้าหาญรัฐบาลบริหารได้อย่างดีสื่อสัมพันธ์กับผู้นำในโลกนี้นี่แหละคือรัฐสตรีของคนไทยเธอที่น้องต่างชาติต่างมองพร้อมยกย่องและเชิดชูกับความจริงใจของรัฐบาลนายกปูปกป้องต่อสู้ให้โลกรู้ว่าหญิงไทยเป็นจริงจริงผู้หญิงตัวข้านี้เป็นคุณลักษณ์สตรีอ่อนหวานไม่อ่อนแอท่านย้อนเข้มแข็งกล้าหาญพวกคุณรัฐบาลบริหารได้อย่างดีสื่อสัมพันธ์กับผู้นำในโลกนี้นี่แหละคุณรัฐสตรีของคนไทยจริงๆแล้วผมไม่เพลงสุดท้ายเนี่ยผมไม่เคยเล่นที่ไหนนะครับพอดีเจอน้องจอมไฟเย็นบอกว่าเล่นให้ฟังหน่อยก็ไม่รู้จะจำได้ป่ะลองดูนะครับผิดหรือที่ไม่รักครับผมอ
อยากจะรักก็ต้องมีเหตุผลเพราะทุกคนใช่ผิดอย่างเธอถ้าอยากจะฝันเก็บเอาไปนอนเธอก็เรื่องของเธอไม่เกี่ยวกับฉันเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรนั้นให้ไหว้ทุกวันอย่างนั้นเขาหลอกเธอแค่อยากให้รู้อยากให้เธอได้คิดไม่รักก็ผิดคิดทำร้ายคนอื่นเลยเธอเคยคิดบ้างไหมใครล่ะที่สร้างปัญหาอยากให้เธอเปิดหูเปิดตาแล้วมาตาสว่างด้วยกันเมื่อไม่ซาบซึ้งมันก็เรื่องของฉันก็ไม่รักกันไม่เห็นจะผิดเลยเธอไม่รักฉันฉันก็ยังเฉยเฉยไม่เคยไม่เคยที่จะทำร้ายเธออยากจะรักก็ต้องมีเหตุผลเพราะทุกคนใช่ผิดอย่างเธอถ้าอยากจะฝันเก็บเอาไปนอนเธอก็เรื่องของเธอไม่เกี่ยวกับฉันเลยถ้าอยากจะรู้เรื่องราวอะไรนั้นให้ไหว้ทุกวันอย่างนั้นเขาหลอกเธอแค่อยากให้รู้อยากให้เธอได้คิดไม่รักก็ผิดคิดทำร้ายคนอื่นเลยเธอเคยคิดบ้างไหมใครรักที่สร้างปัญหาอยากให้เธอเปิดหูเปิดตาแล้วมาตาสว่างด้วยกันเมื่อไม่ซาบซึ้งมันก็เรื่องของฉันก็ไม่รักกันไม่เห็นจะผิดเลยเธอไม่รักฉันฉันก็ยังเฉยเฉยไม่เคยไม่เคยที่จะทำร้ายเธอนะครับขอบคุณมากครับคุณน้องจอมด้วยที่นำเพลงนี้นะครับขอบคุณมากครับเวลาของผมก็หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกับพิธีกรนะครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือกับศิลปินประชาธิปไตยเปิ้ลวารีดังๆสักครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับมาขับกล่อม3บทเพลงนะครับเอาละครับขับกล่อมบทเพลงตรงนี้นะครับให้พี่น้องได้ผ่อนคลายอริยบทพร้อมกับฝนที่กำลังจะโปรยปลายลงมาแต่พี่น้องยังไม่หนีไปไหนขอเสียงปรบมือตัวเองดังๆสักครั้งกับผู้รักประชาธิปไตยหน่อยครับยังอยู่ตรงนี้นะครับลำดับถัดไปครับก่อนที่จะพบกับไฟเย็นเรามาพบกับนักพูดจาปราศัยท่านต่อไปครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์สรรเสริญครับพี่น้องครับครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันที่24ถึงแม้จะเป็นพฤษภาแต่ว่าเชื่อมโยงกับ24มิถุนาวันที่24มิถุนา2475ถือเป็นวันเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติสำหรับประเทศไทยเพราะได้สร้างมิติใหม่ให้กับชะตากรรมของประเทศประเทศนี้ได้ถ่ายโอนอำนาจมาให้กับคนที่เคยมีสถานะเป็นแค่ไพร่ผู้อาศัยอยู่ใต้ถุนเรือนขึ้นมามีสิทธิ์มีอำนาจในการประกาศว่าเป็นเจ้าของแผ่นดิน24มิถุนาจึงมีความหมายและโลกวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเดินไปในทิศท
ทางที่คณะราษฎรได้เริ่มเปิดทางให้กับสังคมไทยคือให้อำนาจเป็นของประชาชนทั้งหลายวันนี้รัฐใดสังคมใดล้าหลังเขาวัดกันตรงที่อำนาจเป็นของใครถ้าอำนาจเป็นของคนกลุ่มน้อยเป็นของอภิสิทธิ์ชนสังคมนั้นยังอยู่ในสถานะที่ล้าหลังสังคมที่ก้าวหน้าสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความซีวิไลมันบ่งบอกที่สังคมเสมอภาคเท่าเทียมให้เกียรติและอยู่กันอย่างเอื้ออาทรดูดำดูดีกันวันนี้ประเทศไทยจาก2475มาถึงวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้าง2475ถึง2490คณะราษฎรพยายามให้อำนาจเปลี่ยนมือมาสู่ประชาชนแต่ยังทำไม่สำเร็จถูกยึดอำนาจคืนกลับไปพวกเขาฟื้นฟูอำนาจเก่าและทำลายอำนาจของคณะราษฎรลงและบั่นทอนความชอบธรรมพูดจาให้ร้ายต่างๆว่าคณะราษฎรเป็นพวกชิงสุกก่อนหามเป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นผู้ทำลายสังคมวันนี้พวกเรานอกจากจะต้องลุกขึ้นมาศึกษาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยแล้วเรายังจะต้องมีภารกิจที่ช่วยกันสืบสานอำนาจและภารกิจของคณะราษฎรที่จะทำให้สังคมเท่าเทียมกันเป็นธรรมและพยายามลดอำนาจของอภิสิทธิ์ชนข้อตกลงระหว่างคณะราษฎรผมเคยถูกคำถามพูดที่โจมตีว่าพวกเราเป็นพวกล้มเจ้าหรือเปล่าผมบอกว่าจริงๆข้อตกลงเรากระทำกันแล้วเมื่อวันที่24มิถุนาถ้าล้มแล้ววันนั้นไปแล้วไม่มีการล้มเจ้าแต่ถามว่าคณะราษฎรต้องการอะไรต้องการความเสมอภาคต้องการความเท่าเทียมและความเจริญทางสังคมก็คือการแบ่งปันโภคทรัพย์สร้างงานให้กับราษฎรในปี2475นอกจากราษฎรที่เป็นไพร่คนไทยแล้วคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยคนจีนก็มีสถานะเป็นเพียงผู้รับสัมปทานเก็บสวยหารายได้ส่งเท่านั้นไม่มีสถานะเป็นพลเมืองหลัง2475พวกนี้ถึงจะมีสถานะมาทีละนิดทีละนิดวันนี้ไม่ว่าคนเชื้อสายไหนที่อยู่ในประเทศไทยก็มีสถานะเป็นพลเมืองนี่จึงเป็นผลงานของคณะราษฎรได้กระทำไว้หลัง2516อำนาจก็ยังไม่เปลี่ยนมือจาก2490สืบอำนาจยาวนานทำลายคณะราษฎรมายาวนานมาจน2516คณะทหารเริ่มมีความแข็งแรงเขาจึงกำจัดถนอมประพาสลงไปช่วงเวลาสั้นๆ2516ถึง2519มีการเลือกตั้ง2ครั้งเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าระบบเลือกตั้งจะสั่นคลอนอำนาจพวกเขาจึงยึดอำนาจสมัยนั้นธานินไกรวิเชียรใช้บันได12ขั้นแต่ว่าถ้าปล่อยให้เดินไปตามนั้นเจ๊งแน่พวกเขารู้พวกหนึ่งจึงลุกขึ้นมาล้มทานนินไกรวิเชียรออกไปแล้วก็สร้างอำนาจรัฐบาลแบบพวกเขามีคุมอำนาจได้ก็คือมีรัฐบาลแบบเปรมที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบยาวนานมาจนประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายมาประทุกันอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อ2535บทบาททางการเมือง
ตกไปอยู่ที่ใครหลัง 2535บทบาททางการเมืองเริ่มไปสู่ชนชั้นกลางแต่พวกเขาหาเรื่องเองถ้าการเมืองอยู่ในมือชนชั้นกลางการพัฒนาสังคมประเทศก็ไปในทิศทางเดียวกับโลกแต่เพราะด้วยความอิจฉาตาร้อนแล้วก็เกลียดชังทักษิณจึงเกิดการโค่นล้มทักษิณขึ้นในปี2549หายนะจึงมาเยือนพวกเขาเพราะการเมืองเริ่มถ่ายโอนจากคนชั้นกลางไปสู่คนชั้นล่างนี่แหละจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่มีวันควบคุมได้หลัง2549ท่านเห็นไหมว่าพวกเขาทำอะไรบ้างสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆที่พยายามเอาเปรียบทุกทิศทุกทางแต่เลือกตั้ง2ครั้งเป็นยังไงแพ้ราบคาบถ้าเป็นมวยเขาเรียกว่าแพ้อย่างชนิดไม่ต้องมาพูดว่าจะขอล้างตาวันนี้พวกมันถึงต้องมาพูดกันถึงเรื่องการปฏิรูปพรรคประชาอะไรวิบัติก็ไม่รู้เพราะพรรคนี้เขาเริ่มตระหนักแล้วว่าในพวกกลุ่มพวกเขาว่าถ้าเลือกตั้งยังเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วเขายังคงดำเนินแบบเดิมอยู่ต่อไปอีก100ปีก็ไม่มีวันชนะแต่พรรคเพื่อไทยก็อย่าหลงระเริงตัวเองอำนาจที่คุณได้มาเพราะคนชั้นล่างเขาสนับสนุนคุณแต่ถ้าวันหนึ่งคุณไม่สามารถสนองตอบสิทธิประโยชน์ของประชาชนละเลยภารกิจที่จะสร้างให้สังคม